เอาแกงเห็ดถอบใส่ใบบะเมาเจ้าวันนี้เฮาจะมาแกงเห็ดถอบเจ้าเห็ดถอบใส่ใบบะเมาเจ้าเจ้าอันนี้เป็นเห็ดถอบเจ้าซื้อมาใหม่ๆเจ้าอันนี้ขาวทุกแกนเพิ่นไม่กล้าว่าอันเจ้าเดี๋ยวเฮามาพาดูเจ้าว่ามันขาวบ่ขาวนี่ก็คือยอดใบบะเมาเจ้าเฮาจะแกงใส่ใบบะเมาเจ้าเครื่องแกงก็จะมีนี่เจ้ามีเกลือพริกแห้งแล้วก็หอมแดงหอมขาวเจ้าแล้วก็มีกะปิค่ะหาเจ้าแล้วก็ใส่ฮาเจ้าจะปิเจ้าพริกตำเรียบร้อยแล้วเจ้าถอบนี่เขาต้องล้างให้มันหมดๆเจ้ามันชอบเป็นทรายเป็นดินเจ้าต้องแช่น้ำไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็มาล้างทีละเม็ดเลยเจ้าถูทีละเม็ดเจ้าล้างหลายๆน้ำเลยเจ้าลองมือกลนที่ใต้ถ้วยนี่แบบมันมีสายก็ถ้ามีสายเจอสายก็แสดงว่ามันบ่หมดจ้ะก็ดีล้างทีละเม็ดดีเลยจ้ะล้างเสร็จแล้วถ้ามันแกนใหญ่เท่ากับผ้าจ้ะขาวๆเลยจ้ะโอ้ขาวพาโคบก็พอจ้ะมาคนก็ซอยเล็กขาวทุกเม็ดเม็ดน้อยใส่ไปถึงแก่นเลยจ้ะโอเคจะขาวๆเลยจ้ะลิดนี่มีดำอยู่2แก่นโอเคจะก็ควักพริกลงจ้ะก็น้ำล้างครบจ้ะแกงเดือดก็เฮ็ดลงจ้ะจ้าจากนั้นเราก็ใส่ใบมะเมาจ้ะเจ้าแกงเห็ดถอบค่ะขาวๆแล้วเจ้านี่โอเคสุกแล้วเจ้าขอบคุณเจ้าที่ติดตามรับชมเจ้า
เจ้าขอบคุณเจ้าแกงซุปแล้วเจ้า